ไพ่นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทำนายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะดวงชะตาพาเพลินใบอ้ําเทรนนีโดยแม่หมออ้ําธรรมทาโร่วันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงในเดือนพฤศจิกายน2566ของชาวลัคนาราศีกุมหรือราศีกุมนะมาดูกันว่าชาวกุมนะคะในเดือนพฤศจิกายน2566จะเป็นอย่างไรกันบ้างอ่ะสับสดๆกันนะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอทักข้อความมาขอจองคิวก่อนได้เลยนะคะอ่ะขอดูพลังงานหน่อยค่ะชาวกุมนะพฤศจิกายน2566เป็นอย่างไรบ้างใบแรกมาเลยนะโอ้โหใบแรกมาก็ต้องบอกเลยว่าอะไรที่หนักหนาน่าจะได้จบสิ้นในเดือนพฤศจิกายนแล้วนะนะปัญหาอุปสรรคนะความรู้สึกเหนื่อยล้านะน่าจะจบสิ้นแล้วในเดือนพฤศจิกายนนะหรืออาจจะกำลังใกล้จะจบสิ้นในเดือนพฤศจิกายนแล้วอะไรที่ไม่ดีอะไรที่ไม่ใช่อะไรที่มันรู้สึกหนักหรือเหนื่อยหัวใจจะจบสิ้นลงไปแล้วนะในเรื่องของสุขภาพระวังสุขภาพนิดหนึ่งมีเกณฑ์เจ็บป่วยไม่สบายนะมีเกณฑ์ที่คุณอาจจะโหมงานหนักหรือทำอะไรบางอย่างมากเกินไปหรือมีความเครียดทำให้มีความมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยไม่สบายเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพดีๆนิดหนึ่งหรืออาจจะปวดหลังนะหรือปวดเมื่อยร่างกายมีโอกาสนะปวดเมื่อยปวดเนื้อปวดตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะในเรื่องของการเงินรายได้ทรัพย์สินเป็นอย่างไรการเงินรายได้ทรัพย์สินต้องบอกว่ามีความคิดเป็นเงินเป็นทองนะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะมีโอกาสได้พัฒนาความรู้ความสามารถของตัวเองเพื่อหาเงินหาทองหารายได้กับตัวเองด้วยนะมีโอกาสที่จะหาเงินหาทองได้นั่นแหละจากน้ำพักน้ำแรงหรือความรู้ความสามารถของคุณนะในเรื่องของเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบข้างเป็นอย่างไรเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบข้างก็มีกัลยาณมิตรที่ดีอยู่รายล้อมรอบตัวเนาะที่อาจจะซัพพอร์ตช่วยเหลือสนับสนุนได้เป็นอย่างดีในขณะเดียวกันก็ต้องบอกว่าเขาเองก็มองคุณเป็นที่พึ่งด้วยต่างคนต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบข้างค่อนข้างที่จะมีทั้งที่ส่งเสริมกันเป็นทิศทางที่ดีแล้วก็มีทั้งเพื่อนกินมีทั้งเพื่อนเที่ยวมีทั้งเพื่อนตายนะเพราะนั้นก็เลือกคบให้ดีๆแล้วกันนะคะต่อมาค่ะเรื่องของความมั่นคงในชีวิตของคุณช่วงนี้เป็นอย่างไรต้องบอกว่าช่วงนี้นะในเรื่องของความมั่นคงนะมีโอกาสที่จะสามารถสร้างหลักสร้างฐานสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองได้นะ1คือน้ำพักน้ำแรงของคุณ2คืออาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูอยู่นะมีโอกาสที่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาช่วยเหลือสนับสนุนอุปถัมภ์ค้ำชูให้มีหลักมีฐานมีความมั่นคงมีบ้านมีที่ดินมีทรัพย์สินนะหรือว่าช่วยเหลือให้มีหลักมีฐานสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตตัวเองได้นะคะต่อมาเรื่องของลูกหลานบริวารลูกน้องหรือคนรักเป็นอย่างไรต้องบอกว่ามีโอกาสนะใครที่อยากจะมีลูกเนาะมีโอกาสมีลูกมีโอกาสมีหลานมีโอกาสที่จะมีลูกหลานบริวารนะมีโอกาสมีลูกน้องใหม่มีโอกาสมีคนรักใหม่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะมีโอกาสที่จะมีข่าวดีในเรื่องของลูกหลานบริวารลูกน้องหรือคนรักนะคะที่จะมาช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมในขณะเดียวกันคุณก็อาจจะต้องเป็นที่พึ่งให้กับเขาคอยดูแลซัพพอร์ตช่วยเหลือเขาเช่นเดียวกันนะคะต่อมาค่ะปัญหาอุปสรรคมีไหมเป็นอะไรขอดูพลังงานหน่อยนะปัญหาอุปสรรคมีไหมเป็นอย่างไรปัญหาอุปสรรคถามว่ามีไหมมีนะส่วนหนึ่งคือต้องบอกว่ามันเป็นปัญหาอุปสรรคที่เป็นเรื่องธรรมดาปกติอยู่แล้วที่ต้องเจอนะคะเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ต้องแก้ไขปัญหาไปแต่ละวันแต่ละวันซึ่งดูจากพลังงานต้องบอกแก้ไขได้แก้ไขไปทีละเปลาะทีละเปลาะนั่นแหละค่ะแล้วก็อีกใบนึงล่วงมาก็คือในเรื่องของปัญหาอุปสรรคอาจจะเกิดจากคนก็ได้นะคะอาจจะเจอคนเอาแต่ใจเจอคนที่ยึดความคิดของตัวเองเป็นหลักหรือเจอคนที่มันไม่ได้ดั่งใจนะแต่ต้องบอกว่าพยายามโฟกัสสิ่งดีๆเข้าไว้นะอะไรแก้ไขเองได้ก็แก้ไขเองนะจะได้ไม่เหนื่อยหัวใจแล้วก็ไม่หงุดหงิดด้วยนะคะดูจากพลังงานปัญหาอุปสรรคมีแต่ว่าแก้ไขได้นะโดยรวมเนาะต่อมาค่ะในเรื่องของความรักเจาะลึกกันซะหน่อยแล้วกันนะเจาะลึกกันซะหน่อยในเรื่องของความรักถ้าโสดอยู่ดูจากพลังงานน่าจะมีคนมาชื่นชอบชื่นชมแน่นอนนะอย่างที่บอกไปมีข่าวดีมีสิ่งดีมีโอกาสดีๆมีแฟนนะมีโอกาสมีคนมาชื่นชอบมาชอบพอนะมีโชคลาภในเรื่องของเพศตรงข้ามหรือว่ามีโชคลาภในเรื่องของความรักจะมีคนมาชอบพอนะส่วนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนโอกาสชัดเจนมีนะหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าเดือนนี้อาจจะมีข่าวดีมีเซอร์ไพรส์อะไรที่มันไม่ชัดเจนอาจจะชัดเจนขึ้นก็ได้นะคะส่วนถ้าเกิดว่ามีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วนะ
แล้วหวังมีลูกมีโอกาสมีลูกนะหวังแต่งงานมีโอกาสแต่งงานนะหวังที่จะพัฒนาความสัมพันธ์มีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์หวังจะคืนดีกันมีโอกาสได้คืนดีกันนะคะเป็นข่าวดีในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เองนะต่อมาอะไรอีกที่ต้องระมัดระวังนะสิ่งที่ต้องระมัดระวังต้องบอกว่าช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านอาจจะมีเจ็บป่วยไม่สบายเนาะก็พยายามให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านดูแลสุขภาพนิดนึงนะมีโอกาสได้รับเงินตกเบิกนะเงินที่ไม่คาดคิดว่าจะได้ก็ได้นะได้โชคลาภที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันว่าจะได้ก็ได้นะมีโอกาสได้รับมรดกได้รับอสังหาริมทรัพย์ได้รับทรัพย์สินได้รับมรดกตกทอดอะไรบางอย่างหรือผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะไหว้วานนะหรือมอบภารกิจนะหรือมอบทรัพย์สินเงินทองมอบโอกาสดีๆอะไรบางอย่างให้กับคุณเป็นไปได้เหมือนกันนะคะมันอาจจะทำให้คุณเหนื่อยหน่อยแต่มันก็จะส่งผลดีกับคุณในอนาคตนั่นแหละนะคะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพเนาะอย่างที่บอกไประวังในเรื่องของอาการปวดเมื่อยเนื้อตัวหรือไม่สบายนะระวังปวดหัวปวดศีรษะเวียนหัวศีรษะด้วยเช่นเดียวกันนะต่อมาในเรื่องของความสำเร็จมีโอกาสประสบโอ้โหใบนี้ขึ้นมาคือมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงเลยมีโอกาสที่จะมั่นคงมีโอกาสที่ชีวิตจะมั่นคงมั่งคั่งทั้งการงานการเงินนะมีโอกาสว่าในเดือนพฤศจิกายนมันจะมีความมั่นคงมั่งคั่งเกิดขึ้นในชีวิตของคุณด้วยนะคะต่อมาในเรื่องของการงานนะการงานดูจากพลังงานอาจจะมีเรื่องคิดเยอะคิดหนักนิดนึงหรือว่ามีเรื่องที่ต้องแก้ไขใช้สติปัญญาแต่ต้องบอกว่าถ้าคุณบริหารจัดการดีๆแล้วก็ไม่เครียดมากจนเกินไปนะคุณจะสามารถบริหารจัดการในเรื่องของการงานจนประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนขอแค่เชื่อมั่นในตัวเองนะคะต่อมาค่ะในเรื่องของโชคลาภนะโชคลาภมีไหมดูจากพลังงานต้องบอกว่าโชคลาภถามว่ามีไหมมีแต่อย่าละโมบโลภมากนะไพ่ขึ้นพลังงานเมื่อไหร่ที่คุณละโมบโลภมากมันจะทำให้คุณไม่ได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโอกาสที่จะได้โชคลาภเนี่ยมันมีอยู่แต่ขอให้อยู่ในขอบเขตของความพอดีอยู่ในขอบเขตของการที่แบบไม่คาดหวังอะนะใช้ชีวิตของตัวเองไปทำหน้าที่ของตัวเองไปอย่างดีที่สุดแล้วโชคลาภจะมาเป็นของแถมโชคลาภจะมาเป็นของขวัญมาเป็นกำลังใจให้กับคุณสุดท้ายอะไรที่ต้องระมัดระวังอีกนะสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือการเงินค่ะดูเหมือนมีหาเข้ามาได้ก็จริงแต่ก็มีจะต้องคอยช่วยเหลือจุนเจือทุกคนในครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบริหารจัดการการเงินดีๆมันก็จะส่งผลดีต่อชีวิตของคุณในเรื่องของการเงินนะหรือว่าความมั่นคงทางการเงินของคุณนั่นเองนะคะและนี่คือคำทำนายทั้งหมดของคุณในเดือนพฤศจิกายน2516นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งๆกด Save First กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการนำคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตจะเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย